ดีครับวันนี้วิถีคนเมืองเหนือนะครับวันนี้เราจะมาทำอ้อเขียบนะครับอ้อเขียบนะอ้อเขียบบ้านเฮาใส่กระเป๋าส่วนผสมก็จะมีอย่างครับนี่เขียบนะครับเนาะเขียบเฮานะครับนี่เราอ่อนขอไปซองมานะครับแล้วก็เฮามาลาบนะครับลาบเขาเป็นเจ้าอี้เลยนะครับอันนี้คือส่วนที่ยังไม่ได้ลาบเดี๋ยวเนาะ ส่วนผสมก็จะมีกะปินะครับเนาะกะปิห้าแห้งนะครับห้าแห้งจีนะครับแล้วก็เกลือนะครับห้าแห้งจีแล้วก็เกลือหอมขาวแล้วก็พริกแห้งนะครับนี่ครับประเภทผักก็จะมีนี่ครับนอคานะครับเฮาแกะออกมาแล้วก็เรียงให้เป็นจีเลยนะครับแล้วก็จะมีผักละนะครับเนาะผักละแล้วก็ไปถึงบ้านผักชีฝรั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือแจ้นะครับมะเขือแจ้นุ่มนะครับเดี๋ยวมาขอขั้นตอนการทำนะครับครับเอาส่วนผสมลงเข้าไปโคกเลยนะครับจะไข่โอ้ลืมจะไข่นะครับเดี๋ยวเราก็ตามนิ้วความเดี๋ยวจะไข่ใส่กำลังก็ได้นะครับลืมแนะนำจะไข่ไปนะครับครับหลังจากท่านก็จะใส่จะไข่นะครับนักตะกี้ก็ลืมแนะนำไปนะครับใส่จะไข่ลงไปนะครับครับหลังจากนั้นนะครับตั้งไฟให้เดือดเลยนะครับเนาะตั้งน้ำมันให้เดือดเลยนะครับเอาพริกลงไปคั่วเลยนะครับออกเขียบนะครับเนาะของกินบ้านเฮานะครับง่ายๆนะครับแต่อร่อยนะครับเนาะอันนี้หัวหน้าดิสกับมาเนี่ยให้กินนะครับลองกินฝีมือหัวหน้าดิสกันนะครับแล้วก็ใส่เขียบลงไปหนึ่งครับคั่วกับพริกเลยนะครับดีละอยู่ใส่น้ำมาเลยนี่นะครับคั่วให้เป็นที่เลยนะครับสังเกตดูนะครับเหมือนจะซุกแล้วนะครับนี่คั่วแห้มๆเลยครับหน้าดิดบอกเนาะเอ๊ะมันแบบไหม้กระทะเนาะดิดเนาะเดี๋ยวลองใส่เดี๋ยวใส่น้ำเดี๋ยวถึงติดกระทะจะอร่อยอ๋อเข้าใจนี่นะครับเดี๋ยวขอขั้นตอนต่อไปนะครับครับแล้วท่านก็เอาใส่น้ำใส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวถึงใส่เยอะอ๋อต้องใส่เยอะเตี๋ยอีเนาะใส่กันน้อยก่อนพอตีมันที่จะเฮ้ยเรามากินฝีมือหัวหน้าดิสนะครับเนาะหัวหน้าประจำจันเฮานะครับเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิกนะครับพะเยานะครับเลยหลวงรุ่น13เด้อครับเดี๋ยวก็ติดตามตัวนะครับเดี๋ยวพอขั้นตอนต่อไปนะครับโอ้นี่นะครับหลังจากพอใส่น้ำแล้วจะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากหั่นนะครับใส่พักนะครับใส่อย่างลงไปก่อนใส่นี่นอคานะครับนอคากับบะแข้งกับบะแข้งนอคาบะแข้งเนาะแล้วก็จะมีบะแข้งนะครับเนาะที่ผมลืมแนะนำไปตะกี้นะสุ่มมาด้วยนะครับเราก็จะมีใบบกูซอยนะครับที่ตะกี้ลืมแนะนำไปนะครับอันนี้เขาใส่คานอคาเนาะมีสองอย่างนี้สุกก่อนอ๋อมีสองอย่างนี้สุกก่อนนะครับครับหลังจากนั้นก็จะใส่มะเขือแจ้นุ่มนะครับเนาะอ่อนๆ นี่ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ทำให้ซุปก่อนนะครับเดี๋ยวขอขั้นตอนต่อไปให้เหมือนกันครับนี่ครับระวังตีล้อนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเนาะว่าเอ๊วิถีคนเมืองเหนืออย่างมาถ่ายคลิปกับที่นี่นะครับที่นี่ก็จะเป็นชมรมนะครับเนาะเป็นชมรมละออนเขานะครับชมรมกีฬานะครับเนาะครับแล้วก็ประเดี๋ยวนี้ละออนเขาก็จะไปเล่นบอลเล่นอย่างนะครับซ่อมบอลนะครับนอกจากจะแข่งไทยครับนะครับเดี๋ยวก็ทำกับเข้าล้อเขานะครับนี่ครับต่อไปก็จะใส่พักละนะครับพักละเขาเอาซอยเป็นจีเลยนะครับนี่ครับหน้าตาออกเขียบนะครับต่อไปก่อนใบบกูดนะครับของกินเมืองของแต๊ะนี่นะครับหากินได้ยากนะครับเนาะปีในได้กินเฮียก็ดูการในเฮียเปล่าเฮียเตี้ยสองเตี้ยนะครับบอลเลยไอ้ลงโต๊ะครับแล้วต่อไปก็จะใส่ไปเล่นบอลไปโขชุรสนะครับใส่นิดอร่อยนิดใส่มากก็อร่อยมากอันนี้บางสูตรนะครับอันนี้ใส่หัวหน้าดิสเขาจะชอบกินนะครับนี่ต่อไปก็รสดีนะครับตัวโลกกิ้มไงเนาะตายไปดู
ใส่ซอสอีกสักนิดครับสุดหนึ่งนะครับเนาะหอมขนาดมาเกมก้า นี่ครับเป็นไงครับหน้าตาเริ่มแล้วเด้อครับถ้ามันเป็ดจะอีเดียวเขาอาจจะเติมน้ำผมหน่อยก็ได้นะครับเนาะแล้วแต่คนจะชอบครับชอบแบบหีบน้ำเนาะใช่เอาแต่หน่อยนะครับยาฝากเป็นกำลังใจให้ตัวเด้อครับเด้อวันนี้วันหน้าดิษฐ์เขานะครับกำลังสั่งเมนูแหมสักวางจะพัดปีวะครับพัดปีก็ฮะพัดปีโอ้เมนูนี้เด็ดครับผมเคยจิ้มมาแล้วครับแต่ยังว่าเดี๋ยวนี้เขาหาปีไม่ได้เด้อนะครับเนาะเข็มนะครับนายนี่ครับนี่นี่ก็เสร็จแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยนะครับเนาะเดี๋ยวลองจิ้มกันพอนะครับแล้วผมชอบจิ้มไหมเออเจ้าของต้องจิ้มกันนี่นะครับไปได้ครับโอเคสูตรหัวหน้าดิษนะครับเดี๋ยวหัวหน้าดิษจะจิ้มมือพอเนาะอร่อยป้าจะบอกให้ปีมือจะเขาโคตรเทพล้ำเหมาะเนาะมือกล้องลองจิ้มมาก่อนครับผมจิ้มพอเนาะมันหอมพักละหอมอย่างนี้เนาะเด็ด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 สวัสดีครับวันนี้ผมขอฝากเมนูออกเขียบตัวนะครับเนาะสูตรหัวหน้าดิทเฮานะครับวันนี้หากมีอย่างผิดพลาดประการใดผมขอสุมาอภัยนะครับจดกดติดตามเพื่อกำลังใจให้มูเฮาตัวนะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ